เผยครั้งแรกทั้งน้ำตาแจมชรัฏฐาป่วยซึมเศร้าเพราะรักพังเผยครั้งแรกทั้งน้ำตาแจมชรัฏฐาป่วยซึมเศร้าเพราะรักพังตัดสินใจผิดชีวิตจากอยู่ในจุดสูงสุดกลายเป็นล้มไม่เป็นท่าเปิดใจครั้งแรกของนักร้องสาวแจมเนโกจัมหรือแจมชรัฏฐาถึงการตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตหลังออกจากวงการเพื่อทุ่มเทกับชีวิตคู่แต่ความรักกลับล้มเหลวจนทำให้เป็นโรคซึมเศร้าหลังน้ำตาเผยเคยคิดสั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่สุดท้ายเกิดจุดเปลี่ยนและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครั้งแรกที่เรื่องโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกใครใช่ไหมคือตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ได้ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าฉันผิดปกติคืออาการค่อยๆเป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบุคลิกนิสัยหรือว่าการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมมันค่อยๆรู้สึกว่าไม่สามารถพบปะผู้คนได้ไม่อยากเจอใครงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเพื่อนไม่คุยกับใครเลยเหมือนเราเก็บตัวตื่นเช้ามานอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นแต่เราไม่รู้โตมาขนาดนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะปกติแล้วเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลยจะรู้สึกเนกาทีฟรู้สึกไร้ค่าเหมือนว่าเราอยากจะตายเสียงสั่นร้องไห้ซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากๆทำให้ครอบครัวผิดหวังจากการที่เราไม่ยอมลุกมาทำงานไม่รับงานเลยค่ะทุกคนก็พยายามเข้าหาเราแต่เราก็ผลักไสเขาออกไปแล้วก็มารู้สึกผิดกับตัวเองอีกว่าครอบครัวช่วยเหลือเรามาขนาดนี้คือบ้านหนูเป็นคนธรรมดากว่าหนูจะมาเป็นดารากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เรากลับมีความคิดแย่ๆไม่เอาอะไรแล้วเลิกทุกอย่างในชีวิตช่วงของชีวิตในตอนนั้นเป็นยังไงมืดไปหมดเลยค่ะทั้งที่เรามีคนรอบตัวแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนฉันอยากที่จะหายไปอยากให้ตัวเองหายไปจากโลกนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นคือมันจะเป็นความคิดแบบนั้นแล้วมันหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะสมมาจากอะไรคือเราเคยมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ตอนที่เป็นเนโกจัมใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนอยากจะเริ่มบทใหม่ของชีวิตคิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการเส้นทางใหม่ของเราคืออยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้นแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเลือกทางเดินผิดเลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละให้เรามาตลอดแม่เสียสละที่จะออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบเต็มตัวจนมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งแล้วพอสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องใหญ่โลกแตกแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากๆในตอนนั้นคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะคือถ้าคนอารมณ์ปกติเขาจะแบบโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิตเราสามารถผ่านมันไปได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าเคมีในสมองมันผิดปกติไปทำให้เราเป็นวังวนอยู่แบบนี้แล้วออกไม่ได้เลยตอนที่เป็นก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วพอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะอายจุดเปลี่ยนในตอนไหนคือวันที่เราบอกว่าเราอยากจะหายไปค่ะเสียงสั่นนอนคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมร้องไห้หลังจากที่เราคิดแบบนั้นเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข้อความในแชทของครอบครัวว่ากินข้าวไหมโอเคไหมหนูรักพี่นะเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลา
เราอยากหายก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นณตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันคือโรคซึมเศร้าแต่รู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์รักษาอยู่ประมาณ2ปีถึงรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วค่ะสามารถติดตาม Woody Interview ได้ที่ช่องทาง Facebook Woody YouTube Woody คลิกชมย้อนหลัง ลุกเป็นไฟนับเล่าเรื่องอาร์ตถามนึกยังไงหิวเจอม้าสอนคำคมโดนใจลุกเป็นไฟนับเล่าเรื่องอาร์ตถามแซบแพทสนิทจะตายนึกยังไงอยากหิวแจงแฟนเก่าเปิดตัว3วันเป็นเจ้าของเว็บพนันทำพ่อแม่ต้องไปทำงานร้านอาหารเหมือนเดิมเจอมาสอนคำคมโดนใจนับฉัดนันมาบ้านตัวแม่มดดำคชาภาในรายการคุยแหลกแดกดึกเจอมดดำถามตรงแพทณปภากับอาร์ตพสุดสนิทกันจะตายนึกยังไงอยากหิวอาร์ตไปเจอนับกับผู้ชายคนหนึ่งคนนั้นไม่เอาแล้วเหรอด้านนับชี้แจงอันนั้นแม่แฟนเก่าเขาเอ็นดูเราเป็นแฟนเก่าที่กลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าพิธีกรถามแรงต่อเนื่องหิวแสงหรืออะไรจะกินอาร์ตไม่รู้เหรอว่าเขามีหรือไม่มีแฟนกูว่ามึงสร้างข่าวนับยืนยันหนูไม่รู้พิธีกรไม่รู้หรือแอปจริงๆที่เขาพูดหนูน่าจะมีสัญชาตญาณรู้ถ้าหนูรู้หนูไม่กล้ายุ่งวันที่ไปทำงานด้วยกันแล้วคนจับจิ้นเยอะคนแท็กเมียเขาพอเห็นหน้าผู้จัดการเขานี่หว่าหนูไม่รู้หนูก็ขอโทษเขาอยู่กันมาตั้งชาตินับย้ำอีกว่าหนูไม่รู้เขาให้สัมภาษณ์รายการที่แพ้ไงว่าโสดทัวร์ลงหนักมากมากด่าหนักสุดว่าอะไรอีแพทเลี้ยงมึงมายังไงเนี่ยงงมากที่บ้านก็เลี้ยงมาดีไม่ได้กะเลวรากอะไรขนาดนั้นเหยื่อการตลาดหนูจะสร้างข่าวให้หนูโดนด่าทำไมถามถึงแฟนที่เคยเปิดตัวสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของเว็บพนันนับลั่นเลยว่าซวยเราคบใครไม่ได้ไปสืบเขาแนะนำมาว่าทำอสังหาริมทรัพย์ผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าเธอคบกับเราเธอต้องเปิดตัวเราเลยพอเปิดปุ๊บนับหลานแพทเอี่ยวเว็บพนันกำลังอยู่เกาหลีกับที่แพทตอนนั้นก็ขายของไม่ได้เลยหนูไม่เคยเหี่ยวไม่เคยยุ่งหนูทำอาชีพสุจริตเป็นแฟนเก่านับบอกว่าเจ้าของเว็บรายใหญ่เลยเจอกับเขา3วันแล้วไปออกรายการที่แพทเปิดตัวเลยเจอกันนานแล้วแต่คุยกันจริงๆ3วันสรุปหนูต้องให้พ่อกับแม่กลับไปทำงานร้านอาหารเหมือนเดิมเพราะบริษัทจากปรูดขึ้นสูงลงมาอย่างนี้เลยคนไม่ซื้อของเลยมดดำให้มาอรณภาซึ่งมาออกรายการด้วยเช่นกันมาช่วยด่านับคบผู้ชาย3วันเปิดตัวผู้ชายทำเว็บพนันมาถึงกับตกใจอุทานเปรตเลยพร้อมทั้งสอนทิ้งท้ายว่าหนูต้องอยู่ให้ดูมีคุณค่าคนที่มีคุณค่าเขาจะได้เห็นค่าเราแล้วเอาเราไปทางที่ดีคลิป